หัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้กินกล้วยช่วยยุบพรรคนี่ไม่ใช่การกล่าวหาหลักฐานมีชัดเจนหมดแล้วกินกล้วยช่วยยุบพรรคทักษิณครอบงำทูตผมตั้งชื่อเรื่องไว้ให้มันเวอร์ไปเลยครับเพราะว่าการร้องของนายธีรยุทธ์คนสนิทของพุทธอิสระที่ก็ยิ้มย่องเหลือเกินว่ามีฝีมือมากแม่ร้องพรรคก้าวไกลก็สำเร็จไอ้ที่ร้องพรรคก้าวไกลสำเร็จเนี่ยคือสารธรรมนูญเนี่ยเขาอยากจะยุบอยู่แล้วเข้าใจไหมครับดังนั้นวันนี้ความฝันตัวนี้ก็คิดว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยถ้าท่านบอกว่าศาลเอาแน่นะเพราะว่าเศรษฐายังจัดการปลดเลยอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้แต่ถามว่าใช่เรื่องเดียวกันไหมเราก็จะมาดูกันเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ว่านี้ผมอยากให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้มันหนักหนาสาหัสแล้วก็ไม่ใช่พึ่งมาหนักหนาสาหัสสมัยอายุ9ปีครับแต่ว่าเศรษฐกิจมันทรุดตัวลงตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49อันนี้ต้องเท้าความนิดหน่อยตั้งแต่รัฐประหารทักษิณดูจากไหนครับดูจากงบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินประเทศไทยไม่เคยที่จะทำงบสมดุลได้เลยสมัยทักษิณทำได้2ดูจากวิกฤตต้มยำกุ้งทักษิณใช้เวลา3ปีฟื้นเศรษฐกิจขึ้นได้แล้วดูจากอะไรอีกครับดูจากสถานการณ์ที่มันซัดกระหน่ำหลังการรัฐประหาร19กันยา49ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโควิดแล้วก็มาสงครามยูเครนวันนี้หนักเข้าไปอีกสงครามตะวันออกกลางดังนั้นสถานการณ์เศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่เราบอกความจริงได้ภาพที่ผมให้ท่านดูนี่ก็คือภาพไอ้ป้อมที่ไม่ได้คิดถึงสถานการณ์อะไรเลยคนอย่างเจ้าป้อมนี่ถ้าเกิดมันกลับมาได้เป็นนายกได้สมมุตินะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่ายากมากแต่มันพยายามทำเนี่ยถ้ามันกลับมาได้จริงนี่คนอย่างมันจะฟื้นเศรษฐกิจได้มันอยู่กับไอ้ยุทธบุคลิกก็คล้ายๆกันจบทหารเหมือนกันเป็นนักรัฐประหารความคิดเรื่องเผด็จการเหมือนกันเราจะมีความหวังแล้ววันนี้ยิ่งเห็นชัดว่าระบบบ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบที่เปิดทางให้มีวิกฤตได้ตลอดเวลาดังนั้นการร้องเรียนยุบพรรคเพื่อไทยของไอ้เจ้าธีรยุทธ์คนสนิทของไอ้พุทธอิสระเนี่ยเห็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่เห็นว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือนี่ตกลงการเมืองไม่มีกติกาใช่ไหมไอ้เจ้าป้อมวันนี้เปิดกางเกงลูดซิปแก้ผ้าตัวเองชัดเจนว่าวางแผนก่อกวนมาตลอดปีพอครั้งนี้ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเขาก็ไม่รู้จะเอาไว้ยังไงเพราะมันจ้องจะทำลายเขาตลอดแทงข้างหลังเขาตลอดแทนที่มันจะตั้งหน้าตั้งตาเป็นฝ่ายค้านแล้วเตรียมสร้างคะแนนทำให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วไปสู่การเลือกตั้งในสมัยหน้าเปล่าเลยครับกูมาส่งเสริมนักร้องทั้งหลายอย่างที่เรารายงานข่าวไปแล้วที่คลิปหลุด
การเสนอเรื่องที่จะร้องถอดถอนรัฐมนตรีนายกหรือยุบพรรค1เปเปอร์ถ้าไอ้ไพบูลย์นิติตะวันดูเรียบร้อยเซ็นรับรองว่าโอเคเอาไปก่อน 200,000 พอไปยื่นเสร็จรับเรื่องเอาไปอีกก้อนหนึ่งถ้ามีการสืบตรงนี้องค์กรอิสระคนที่รับสำนวนคดีนี้เจรจากันได้ว่าเงินเท่าไหร่มีอีกไอ้วันนี้ก็ยิ่งชัดว่าไอ้เจ้าธีรยุทธ์นี่รับเงินจากไอ้ป้อมแน่นอนแต่ไม่ใช่รับแค่เปเปอร์ที่จะยื่นคำร้องแต่วันนี้มันมีสัญญาณที่บอกให้เห็นถึงว่าป้อมใช้กล้วยแจกข่าวด้วยครับเพื่อจะทำให้ข่าวเล็กนิดเดียวเนี่ยขยายใหญ่ให้คนตื่นกลัวโดยการปลุกข่าวตีเกาะเคาะไม้ของเจ้าเลขาธิการพรรคถ้าเราจะรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าใครดูแล้วไม่เป็นไรครับถ้ายังไม่ไปดูกลับไปดูเมื่อวันพฤหัสผมบอกรายละเอียดให้เห็นชัดเจนว่ามีการใช้กล้วยจ้างนักร้องจ้างนักข่าวช่วยตีข่าวเอาหมอดูมาสร้างกระแสอย่างที่เราเข้าใจกันในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าจะเห็นความเป็นจริงนะครับว่าบ้านเมืองในกำลังวิกฤตวันนี้จริงๆเนี่ยสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นต่างประเทศผลพวงจากที่คุณเศรษฐาเคลื่อนไหวไปพบต่างประเทศเครดิตจากทักษิณที่ช่วยผลักดันให้บ้านเมืองนี้ได้มีการลงทุนอันนี้ข่าวล่าสุดก็แล้วกันข่าวกรุงเทพธุรกิจเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่ากลุ่มทุนดูไบครับแม่พอได้ยินชื่อปั๊บแม่มันคุ้นหูนะใครอยู่ดูไบเนาะกลุ่มทุนดูไบแรงจัดผนึกกำลังกับบริษัทพรอนทุ่ม 3.2 หมื่นล้านลงทุนลุย Data Center ในประเทศไทยอันนี้เบาๆเบาๆอันนี้เป็นรูปธรรมหนึ่งให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังเร่งรัดนะครับเร่งรัดการลงทุนเร่งรัดเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจแน่นอนที่สุดครับเสถียรภาพของรัฐบาลจำเป็นต้องมีเสถียรภาพแต่นี่ไอ้ป้อมนี่ไม่ได้คิดเลยกูทำลายอย่างเดียวไม่ได้เล่ด้วยเอาด้วยคนไม่ได้มนด้วยเอาด้วยคาถาปรากฏว่าเช้าวันนี้ท่านดูนะดูฝีมือของสื่อมีการลงข่าวปั่นข่าวว่าพรรคเพื่อไทยล้มแน่7โมงเช้าวันที่10ไอ้คนที่เปิดข่าวเองคือเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐไอ้ไพบูลย์ข่าวก็ตีมา2วันแล้วนะครับ11 12 12ยังมีการลงข่าวครับเช้าวันนี้ถ้าท่านบอกเอ้าสุดท้ายข่าวใหญ่ๆนี้ก็ต้องลงไม่ใช่แล้วครับข่าวอื่นเขาไม่ลงกันแล้วเขาลงวันเดียวเท่านั้นเองวันที่11แล้วนอกนั้นเขาก็ไม่ลงข่าวนี้กันแล้วยังมีสื่อ2ฉบับขวาจัดครับไทยโพสต์ยังเล่นอยู่เห็นไหมโยนบาปการเมืองรัฐมนตรีเพื่อไทยด่าหน้าเย้ยปมยื่นฟันล้มล้างซัดเลอะเทอะพี่ไทยโพสต์แนวหน้าเพื่อไทยดิ้นพล่านดาหน้าโต้ปัดล้มล้างการปกครองนี่ครับเดลีนิวแต่ฉบับอื่นเช้าวันนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมไปรายงานกับท่านอีกทีก็แล้วกันนะฮะตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่า
สถานการณ์ที่คนเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสถานการณ์มันจะจบลงยังไงดูท่าทางมันจะไปไหวไหมเพราะว่าวันที่ทักษิณหายใจก็ผิดวันนี้กำลังจะกลับมาอีกแล้วนี่เป็นสำนวนที่เราบอกว่าทักษิณทำอะไรก็ผิดหมดจนกระทั่งมีสำนวนว่าทักษิณหายใจก็ผิดก่อนที่ทักษิณจะกลับมาจากและการเลือกตั้งองค์อื่นจะขึ้นเป็นนายกนี่วันนี้ฝนตั้งเข้ามาอีกแล้วทักษิณหายใจอะไรก็ผิดอีกแล้วดังนั้นไอ้ธีรยุทธ์มันก็ทำการร้องเรียนอ้างเรื่องย้อนหลังกลับไปเมื่อ 10-20 ปีนะครับเขียนเอกสารพร้อมภาพหนังสือประกอบเขาว่า 5,000 หน้านะแล้วมีการก๊อปปี้5ชุดแหมจะไพบูลย์บอกว่าเขาไม่ได้รับเงินจากใครหรอกนี่เขาตั้งอกตั้งใจทำจริงๆมนุษย์เรามีไหมถ้าจะทำกันด้วยความแค้นอะไรของเธอนักหนาเตรียมเอกสารตั้ง 5,000 หน้าเป็นเอกสารแนบท้ายเนี่ยแล้วก็กล่าวหาความผิดเท้าความยืดยาวเนี่ยไม่มีหรอกครับและวันนี้เจ้านัทวุฒิสุวรรณเกศรสุวรรณหรือสุวรรณเกศรนี่รับสารภาพเรียบร้อยแล้วดังนั้นท่านจะเห็นว่ารายละเอียดถ้าไปดูได้นะครับป้อมเล่นสายมูหมอปั่นข่าวนี่ครับที่ผมคุยกับท่านเมื่อวันพฤหัสทำกันเป็นขบวนยุบเพื่อไทยมาดูตารางเวลากันนิดหนึ่งเริ่มต้นจากไอ้นี่ตอกย้ำจังครับไอ้เจ้าไพบูลย์ระบุเลยครับวันที่17โมงเช้าปั่นข่าวพอถึง7โมงเช้าแถลงข่าวอีกคือกลัวมันจะไม่บูมเพราะรู้ว่าเนื้อความมันไม่มีอะไรมากนี่คือการสร้างข่าวแต่ที่น่าสนใจคือจ้างไอ้หมอนี่ทำไอ้หมอนี่ก็คือคนสนิทของพุทธอิสระแล้วก็ทำงานประสานกับไอ้ป้อมพรรคพลังประชารัฐมานานแล้วนะครับธีรยุทธ์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญอ้างทักษิณจำเลยที่1เพื่อไทยจำเลยที่2ล้มล้างการปกครองแม่ไอ้พวกนี้ก็คิดถึงเรื่องการล้มล้างการปกครองที่เล่นงานพรรคก้าวไกลผมถึงบอกพี่น้องครับผู้รักประชาธิปไตยทั้งด้อมส้มด้อมแดงวันนี้ท่านเห็นสัญญาณเองถ้าท่านยังแตกความสามัคคีกันมันสังหารทั้งคู่พร้อมพงษ์ไม่ให้ราคาบอกว่าแค่ขายฝันให้ลุงหวังได้กลับมาเป็นนายกวันนี้ทุกฝ่ายมองเห็นตรงกันหมดนะครับว่าเป็นเรื่องของประวิตรอยู่เบื้องหลังสื่อตัวปั่นได้ผลดีเพราะผู้ฟังเยอะแฟนคลับมากคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์ก็เล่นประเด็นนี้ครับเอาแล้วจะไม่มันดังกระเพื่อมได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมฮะคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์กับคู่ขาเขาเนี่ยก็ปั่นข่าวเรื่องนี้บอกว่ามีหมอดูดังบอกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกแล้วจะเป็นนายวีระไทยสันติประภพดังนั้นข่าวตั้งแต่เช้านะครับวันที่10แล้วก็11ถึงต่อ12นี่เป็นข่าวเมื่อวันที่11เมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าไทยโพสต์ขวาจัดนี่เล่นเต็มที่เลยเช้าวันนี้ก็เล่นเต็มที่ลุกคาดเพื่อไทยทักษิณแนวหน้าเล่นเต็มที่เห็นไหมฮะไอ้วันแรกเล่นเต็มที่ไม่ว่าไทยรัฐเขาก็เล่นนะครับมติชนก็เล่น
แต่วันนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าไทยโพสต์กับแนวหน้ายังเล่นต่อแล้วคนที่ช่วยกับเพิ่มข่าวครูกระแสตกนี่ครับเป็นคนที่อยู่ในแวดวงรอบๆป้อมทั้งนั้นไพศาลพืชมงคลก็คนสนิทป้อมออกมาเชียร์อีกเหมือนกันเชียร์เจ้าธีรยุทธว่ามีฝีมืออย่างนี้ยุบแน่นี่ครับคุณไพศาลพืชมงคลก็ชัดเจนฮะว่าเขามาเล่นอย่างนี้แล้วแต่ละคนตอนนี้มาตีข่าวก็เพิ่มให้ก็เพิ่มไปนานๆเพื่อให้เป็นที่อกสั่นขวัญแขวนสื่อมวลชนก็เล่นไม่รู้ว่าไปรับจ็อบเข้ามาเล่นหรือไงก็ไม่ทราบนะฮะแน่นอนครับคุณไพบูลย์แถลงข่าวนอนเซนไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นข่าวโคมลอยที่กูสร้างขึ้นถ้าจะทำให้ข่าวดังมันก็ต้องประสานหลายฝ่ายไอ้เจ้าดีเลกฤทธิ์สวสายป้อมเอาด้วยครับเห็นไหมฮะช่วยกับเพื่อนด้วยดีเลกฤทธิ์ชี้ยื่นร้องทักษิณเพื่อไทยล้มการปกครองประชาธิปไตยสุจริตจะเกิดแม่เจ้านะครับไอ้สมชายอดีตสวสมชายแสวงการอยากกระพริบตาสวสมชายชี้ปมธีรยุทธร้องศาลรัฐธรรมนูญอาจเป็นจุดเปลี่ยนแม่เอากันใหญ่ก็คงจะกระเพื่อมหลายวันอีกคนหนึ่งไม่น่าเชื่อคงไม่ใช่ทำงานร่วมกับไอ้เจ้าป้อมหรอกแต่เป็นแนวร่วมกันสมชัยนะครับอ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์สมชัยเตือนนะอย่าย่ามใจนะเพื่อไทยเนี่ยคำร้องทักษิณยิ่งประชาชนพรรคประชาชนความนิยมลดภัยคุกคามใหม่อาจไม่ใช่ส้มแล้วคุณสมชัยอดีตเลขาเลขากกต.ออกมาเขย่ากับเขาด้วยคือถ้าดูข่าวแล้วเราจะรู้ว่าใครคือต้องแยกมิตรแยกศัตรูคุณสมชัยนี่แสดงตัวเป็นแนวร่วมฝ่ายเผด็จการเต็มที่โดยเฉพาะเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้คุณสมชัยหน้าวิเคราะห์หน้าสนใจบอกว่าวิเคราะห์ออกมาทำนองว่าวันนี้พรรคประชาชนกระแสตกแล้วซึ่งผมว่าไม่ใช่นะยังไม่ตกครับไอ้ที่ไปแพ้ราชบุรีกับพิษณุโลกนั้นยังยืนยันไม่ได้ครับนั่นมันเป็นลักษณะเฉพาะของการรวมหมู่กินโต๊ะกันจริงๆคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนก็ยังสนับสนุนพรรคประชาชนก็ยังจะต้องเผชิญหน้ากับอำนาจเผด็จการแต่คุณสมชัยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการประสานงานของพรรคพลังประชารัฐนี่ครับชัดดีนะไม่มีจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องเปิดตัวด้วยการที่เคลียร์ลูกของไพบูลย์คือไอ้ไพบูลย์เงียบๆเฉยๆซะก็ไม่มีใครว่าก็จะมองไม่เห็นพลังประชารัฐแต่อย่าว่าข่าวมันไม่ฟุ้งครับไอ้ไพบูลย์เลยต้องเล่นเองลงไปแจกกล้วยเองให้รอการไพบูลย์น่าจะรอการแถลงข่าววันนี้เพราะลำพังธีรยุทธก็มีแสงตัวเองแหมให้เครดิตเจ้าธีรยุทธ์มากเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องพึ่งแสงจากไพบูลย์หรือพลังประชารัฐเห็นไหมฮะชัดเจนว่าเขาพึ่งกันนี่ความหมายที่สื่อได้ในเรื่องนี้คือความร่วมมือและพลังประชารัฐร่วมเป็นเจ้าภาพ
พื่อตอบโต้การเขี่ยออกจากการร่วมรัฐบาลชัดเจนแต่ว่าคุณสมชัยนี่ยังให้ความเห็นเลยไปอีกว่าปัญหานี้เพื่อไทยมีสิทธิ์ตายโอเคลองดูนะยังอาจเกิดสถานการณ์คะแนนนิยมของพรรคประชาชนลดลงและการเพิ่มขึ้นของคะแนนนิยมของอุ๊งอิ๊งจนอาจจะมีการประเมินจากชนชั้นนำในสังคมรอบใหม่คือเขาใช้คำว่ากษัตริย์เนี่ยวังเขาไม่ใช้เขาใช้คำว่าชนชั้นนำอันนี้เป็นการส่งสัญญาณให้บอกการประเมินจากชนชั้นนำในสังคมรอบใหม่ว่าส้มไม่ใช่ภัยคุกคามแต่ภัยคุกคามใหม่คือพรรคเพื่อไทยทักษิณน่าไอ้นี่อย่างนี้ชัดเจนนะฮะเจ้าสมชัยนี่ดังนั้นนับหนึ่งนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เลขสุดท้ายคือเลขอะไรยังยากที่จะประเมินนี่แหละครับคือประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านว่าวันนี้หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วสถานการณ์จะไปจบตรงไหนวะเนี่ยผมบอกกับท่านนะครับเรามีทฤษฎีคิดอันหนึ่งที่เราเรียกว่าสถานการณ์ย้อนกลับจริงๆในโลกนี้ไม่มีอะไรย้อนกลับครับโลกหมุนไปข้างหน้าสังคมประเทศไทยก็พัฒนาไปข้างหน้าพลังการผลิตก็พัฒนาไปข้างหน้าวันนี้ไม่มีใครไถนาด้วยควายแล้วระบบเศรษฐกิจของไทยก็เปลี่ยนจากระบบผลิตเพื่อบริโภคไปสู่ระบบผลิตเพื่อการเป็นสินค้าคือระบบทุนนิยมเต็มรูปแล้วฉันใดก็ฉันนั้นสถานการณ์ประเทศไทยไม่มีทางย้อนกลับแต่ว่าสารตกค้างทางความคิดที่หลายคนยังวิตกกังวลว่ามีสิทธิ์สารรัฐธรรมนูญจะยุบพรรคเพื่อไทยเพราะดูจากการยุบก้าวไกลไอ้ตรงเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่ทุกคนเชื่อเช่นนั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ยุบเป็นไปไม่ได้แต่ข้อกฎหมายเนี่ยผมไม่เคยคิดบอกเอาข้อกฎหมายมาวางแล้วไม่มีทางยุบหรอกมันไม่ใช่ทักษิณจะไปล้มกษัตริย์ยังไงวันนี้ก็แสดงกันกับการกลับเข้ามานี้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหลายคนกลับด่าทักษิณอีกว่าสู้ไปกลับไปมานานแล้วแต่ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นปัญหาที่เรายังมันการเปลี่ยนแปลงมันยังไม่ได้เปลี่ยนคุณภาพเราก็ยังเห็นอะไรไม่ชัดคุณสมชัยก็พยายามจะบอกว่ายังไม่ชัดเหมือนกันจะนำไปสู่การรัฐประหารสร้างความวุ่นวายไปสู่การรัฐประหารไหมหรือว่ายุบพรรคแน่นอนผมบอกท่านนะครับว่าบริบทของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนี้ไม่เหมือนกันแม้พรรคเพื่อไทยจะไม่ได้มีเครดิตกับวังมากเหมือนพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าความเข้าใจต่อเรื่องนี้มันไม่ใช่หลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะพรรคก้าวไกลแข็งแรงจึงต้องให้ทักษิณมาปราบนี่ก็วิเคราะห์แบบทฤษฎีนึงนะแต่พอมาถึงวันนี้วิเคราะห์ใหม่แล้วบอกว่าก้าวไกลก็สุดแล้วดังนั้นเขาจะปราบทักษิณแล้วแหมคิดอย่างนี้เนี่ยผมไม่ไปตำหนิความคิดท่านหรอกแต่บอกว่ามันไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินก้าวไกลยุบพรรคแล้วจะมาเป็นเพื่อไทยแต่แน่นอนครับถ้าเป็นสมัยอายุเป็นนายกศาลรัฐธรรมนูญนี่ปกป้องอันนี้เห็นชัดแต่เมื่อมาเป็นรัฐบาลของเศรษฐาสารมือปกป้องไม่มีมาเป็นรัฐบาลคุณแพทองธารไม่แน่แต่จะเอาบอกให้เหมือนกันเลยนั้นไม่ใช่โดยทางทฤษฎีไม่ใช่
แต่จะเป็นอย่างไรเรายังบอกไม่ได้นั่นก็คือพรรคเพื่อไทยก็ต้องเตรียมเอกสารสู้แต่ที่แน่ๆในสถานการณ์นี้บอกความจริงกับเราก็คือไอ้ป้อมเล่นนอกกติกานี่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ที่ทำให้ทุกพรรคการเมืองไม่มีเสถียรภาพถ้าพรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคการเมืองของประชาชนของสามัญชนและถ้าจะให้มีเสถียรภาพก็ต้องได้รัฐบาลเผด็จการแบบประยุทธ์แต่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายและถ้าเกิดขึ้นมันก็จะทำให้วิถีทางของการพัฒนาเศรษฐกิจยากลำบากขึ้นนี่คือความยากลำบากของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ในโครงสร้างของโลกาภิวัตน์แต่ว่าสถาบันเผด็จการอยู่ได้ครับแน่นอนแต่ว่าทำให้ประเทศชาติมันพัฒนาไปไม่ได้ยากแล้วยิ่งวันนี้หลักฐานชัดเจนไอ้เจ้าป้อมนั่นแหละจ่ายสตางค์ให้นี่ข่าวจากสำนักข่าวออนไลน์สื่อนะครับThe Publisher พาดหัวชัดธีรยุทธแจงแล้วปมรับเงินเคลื่อนไหวก็รับเงินจากเขาจริงๆนี่ครับแล้วจะมาบอกไม่รับส่วนตัวเลขที่บอกมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกมากกว่านี้นะครับหนังสือเอกสารใบเบิกเงินมันมีใบเบิกเงินนี่ที่นายธีรยุทธรับเงินจากพรรคพลังประชารัฐสำรองจ่ายเมื่อวันที่1สิงหา2566ที่อ้างเป็นการขอเบิกเงินค่าจ้างประจำเดือนพฤษภาถึงกรกฎาเดือนละ 20,000 บาท3เดือนก็ 60,000 บาทมันมีเอกสารปีที่แล้วดังนั้นไอ้ปีนี้ยังไม่เห็นเอกสารแต่ว่าเข้าใจได้ว่าไอ้หมอนี่ทำงานประสานกันกับพรรคพลังประชารัฐมีการเบิกจ่ายค่าเดินทางติดตามอีก 7,000 กว่าบาทรวมเป็น 67,365 บาทและได้โอนเงินเข้าบัญชีนายธีรยุทธสุวรรณเกศรพร้อมเลขบัญชีและหมายเลขการติดต่อเรียบร้อยไปแล้วหลักฐานถูกเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับ The Publisher ก็สอบถามอีกเขาสอบถามอีกเขาจี้เลยครับเรื่องนี้คุณธีรยุทธบอกว่าเป็นทนายความอิสระเมื่อได้รับจ้างงานก็ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้บอกคดีไหนและคดีใหม่นี่ว่ายังไงแต่หลักฐานเมื่อปีที่แล้วมีแล้วนะครับต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นธรรมดาแต่ไม่เกี่ยวกับการยื่นร้องในประเด็นทางการเมืองรวมถึงล่าสุดยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายทักษิณพรรคเพื่อไทยกระทำล้มล้างการปกครองนั้นไม่ได้จ้างใครมาไม่ได้รับจ้างใครมาดำเนินการก็แน่นอนไม่มีเอกสารยืนยันนี่ไอ้ของเก่านี่เขายืนยันมันก็ไม่รับนะครับแต่ว่านี่คือหลักฐานยืนยันแน่นอนเพราะหลายฝ่ายพูดตรงกันหมดแล้วหลักฐานก็มีเมื่อถามว่าคุณธีรยุทธในฐานะทนายความหรืออะไรก็ตามเคยรับงานรับเงินจากพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เขาเลยถามตรงๆจี้เลยเรื่องนี้ธีรยุทธไม่ขอตอบเงียบครับก่อนขอยุติการสนทนาการสัมภาษณ์เห็นหรือยังอ่ะไอ้นี่ก็ฉลาดไม่ยอมพูดต่อถ้าพูดต่อเดี๋ยวความมันยาวความมันจะแตกแต่หลักฐานการรับรอบเมื่อปีที่แล้วมีครับแล้วก็มีคนบอกพฤติเหตุแวดล้อมเยอะแยะนี่กรุงเทพธุรกิจครับเปิดฉากกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่10ตุลาเปิดฉากธีรยุทธสุวรรณเกศรสิทธิพุทธอิสระใกล้ชิดพรรคพลังประชารัฐแล้วจะดิ้นไปไหนอ่ะใน BBC ก็เปิดประเด็นนี้ครับBBC เมื่อวันที่10ตุลา
แสดงว่ามันกุข่าวได้เรื่องเหมือนกันนะ7โมงเช้าวันที่10ตุลาพรรคเพื่อไทยล่มสลายแน่นอนจ้างนักข่าวออกข่าวนี่ไงก็ได้ผลแล้วนะครับเปิด6พฤติกรรมทักษิณเพื่อไทยที่นักร้องการเมืองเธอยุทธมองว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองยอมรับว่าได้รับงานนี่ใน BBC นะได้รับงานพลเอกประวิตรแต่เคยปรึกษากับไพบูลย์ครับนี่ไงนายธีรยุทธยอมรับว่าเคยพบปะพูดคุยปรึกษากับนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคปปช.บางประเด็นโดยเล่าให้ฟังว่าจิ๊กซอเป็นอย่างนี้ผมศึกษาคำวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักธรรมและคดียุบพรรคก้าวไกลแล้วเห็นบางคำก็ถามว่าท่านว่ามันใช่ไหมท่านไพบูลย์นะบอกว่าเป็นไปได้ตอบแค่นั้นเองครับส่วนที่มีการวิจารณ์ว่ารับงานจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาหรือไม่เขาตอบว่ายังไม่เคยเจอตัวพลเอกประวิตรเลยนะครับไม่เคยได้คุยสักครั้งยังไม่มีโอกาสเราก็คงเป็นแค่คนตัวเล็กๆไอ้ไม่ได้คุยกับประวิตรอันนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่ว่าการที่คุยกับไพบูลย์ไม่คุยกับประวิตรแต่ไม่ได้หมายความไม่ได้รับเงินนะรับได้ครับไม่ต้องเจอประวิตรนะครับเจอไพบูลย์นั่นแหละรับได้เห็นไหมครับตรงนี้ครับนักข่าวทั้งหมดเชื่อเช่นนั้นทิศทางข่าวมันเป็นแบบนี้หมดแล้วนี่ขนาดแนวหน้านะพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังนี่แนวหน้าเองนะครับพาดหัวบอกพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังชูศักดิ์ด้อยค่าคำร้องธีรยุทธยุบเพื่อไทยอาจารย์ชูศักดิ์ก็บอกรายละเอียดอันนี้ในรีพอร์เตอร์บอกชูศักดิ์มองธีรยุทธยื่นคำร้องยุบเพื่อไทยบรรยายเกินจริงไปมากนะครับชูศักดิ์มองธีรยุทธยื่นคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยนั้นใช้ข้อมูลถ้อยคำยุบพรรคก้าวไกลเป็นการบรรยายเกินจริงไปมากบอกกลับไปดูคำร้องจะเห็นพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังแน่นอนครับอาจารย์ชูศักดิ์ก็คงไม่กล้าพูดเต็มๆเพราะเป็นผู้ใหญ่แต่ชัดเจนหมดแล้วว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐตัวจ่ายแล้วไม่ได้จ่ายเฉพาะให้ธีรยุทธยังจ่ายอีกหลายสายเพื่อจะตีข่าวนี้ให้บูมขึ้นมาอาจารย์ชูศักดิ์จะบอกดูจากข้อ6ที่ร้องมามองว่านะฮะไกลกว่าเหตุที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งมี2คำมันซ้อนกันอยู่คือล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยและอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งในคำร้องมีความพยายามบรรยายให้เข้าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีก้าวไกลก็เท่านั้นเองครับดังนั้นวันนี้มันชัดเจนในขณะที่คุณบอกว่าทักษิณหายใจก็ผิดแล้วทักษิณมีตอนเป็นนายกก็หาว่าไปทำสัญญาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทางทะเลก็ตั้งนานนมทักษิณไปพูดปราศัยในงานที่สยามพารากอนก็บอกว่าทักษิณครอบงำพรรคเพราะว่าพรรคเอาคำพูดของทักษิณไปแถลงเป็นนโยบายเอางั้นแล้วทักษิณเจอทูตนี้ทำไงครับเนี่ย นี่ทูตเยอรมันนะนี่ข่าวล่าสุดครับเมื่อวันที่9นี้เองมติชนลงข่าวสดลงท
ทูตเยอรมันโพสต์ภาพคู่อดีตนายกทักษิณเผยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบกับท่านทักษิณเอแนวหน้าก็ลงครับจริงๆทูตที่มาพบท่านทักษิณนี่หลายคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่วันนี้เป็นทูตเยอรมันประเทศแกนหลักของสหภาพยุโรปและเป็นประเทศที่ในหลวงมีพระราชวังที่เมืองตุตชิงและเป็นประเทศที่พระราชโอรสทีปังกรเรียนที่นั่นและเป็นประเทศที่คุณก้อยก็ดูแลพระองค์ทีปังกรอยู่ที่นั่นดังนั้นแหมไม่อยากคิดครับแต่ว่ามันมีนัยยะนี่ทูตเขาโพสต์เองนะครับไม่ใช่คุณทักษิณแถลงนะเขาโพสต์อยู่ใน X เองครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็เอามาลงนะครับมีท่านทูตเยอรมันจริงๆยังมีทูตสวิสทูตอีกหลายประเทศครับที่ไปเจอแล้วมาพบผมก็เลยสรรพยอกเล่นว่าเอ๊ะอย่างนี้เท่ากับทักษิณครอบงำงานต่างประเทศด้วยหรือเปล่าก็เขาจะมาขอพบนี่มันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ท่านทักษิณเป็นคนที่เวลโนนกว้างขวางดังนั้นวันนี้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันชักมั่วกันใหญ่แล้วนะดังนั้นการร้องเรียนของนายธีรยุทธ์จากการที่พรรคพลังประชารัฐจ่ายสตางค์ครั้งนี้มีบทเรียนที่สำคัญให้เราเห็นคือ 1. สะท้อนให้เห็นว่ากลไกของโครงสร้างระบบเหล่านั้นไม่ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพได้และกลไกของระบบจากการรัฐประหารสองครั้งได้ดึงให้ประเทศนี้พยายามย้อนกลับมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชแบบสมัยอยุธยาแต่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที่พระมหากษัตริย์รวมศูนย์อำนาจโดยมีกลไกของสภาต่างๆนะครับกลไกกระทรวงต่างๆอยู่ภายใต้พระราชอำนาจนั้นอันที่3ทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลและในหนึ่งก็คือพรรคการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องยี่หละปล่อยไปแต่วันนี้มันกำลังเกิดแผลพุพองอย่างหนักถึงขนาดว่านับแต่นี้ไปไม่ว่ารัฐบาลพลเรือนเป็นของใครพรรคใครหรือว่านายกชื่ออะไรก็จะไม่มีเสถียรภาพระบบพรรคการเมืองจะไม่เข้มแข็งเลยก็จะย้อนกลับไปสู่อดีตก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญปี40เราได้สรุปแล้วว่าเป็นเพราะเรามีรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจมันคึ้งย่ำแย่ดังนั้นพอรัฐธรรมนูญปี40ออกร่างโดยสสร.แล้วก็ได้ทักษิณมาเป็นนายกพอดีกับจังหวะสถานการณ์มันก็พลิกกลับทันทีครับเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทุกคนเห็นชัดแล้วระบบประชาธิปไตยก็เข้มแข็งขึ้นสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดอีกแล้วแต่ผมยืนยันว่าในอนาคตต้องเกิดเพราะนี่คือเส้นทางการพัฒนาที่ประชาชนเห็นแล้วเพียงแต่ระยะนี้เป็นระยะผ่านที่ทำให้ภาวะวิกฤตเช่นนี้จึงเปิดทางให้คนเล่นนอกกติกาอย่างไอ้ป้อมทำได้จ้างนักร้องอย่างเจ้าธีรยุทธมาร้องกันแล้วไม่ใช่เท่านั้นครับนักร้องก็จะร้องกันไม่หยุดไม่หย่อนตั้งนัทบุตรเป็นที่ปรึกษานายกไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการนะไม่ได้กินเงินเดือนภาษีอากรของประชาชนนะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวถ้าจะมีเบี้ยถ้าจะมีรายได้คือมาจากเบี้ยประชุมเท่านั้นเองมันก็จะร้องจะร้องถอดถอน
นายกอีกแล้วครับดูเถอะผมถึงบอกว่าวันนี้บ้านนี้เมืองนี้มันจะไปยังไงต่อสายหนึ่งก็มองว่าอาจจะไปสู่ความวุ่นวายแล้วการรัฐบาลได้แต่อีกสายหนึ่งก็มองได้ว่ามันน่าจะฝ่าด่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้เพราะว่าประชาชนหูตาสว่างแล้วการรัฐประหารรอบใหม่ก็ไม่ใช่ง่ายที่จะเกิดขึ้นดังนั้นในกลไกต่างๆที่เรากำลังวิตกกังวลอยู่นี้คือเป็นกลไกของการยุบพรรคก้าวไกลครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเรื่องราวของบ้านเมืองจะกลับสู่ภาวะปกติไหมที่เราตั้งหลักคุยกันตั้งแต่ต้นว่าทักษิณหายใจก็ยังผิดวันนี้จะกลับมาอีกแล้วเราจะดูผลจากการฟ้องของนายธีรยุทธนะครับที่เราก็รู้กันแล้วว่ารับเรื่องราวของป้อมมาฟ้องเพื่อจะยุบพรรคเพื่อไทยโดยพุ่งเป้าที่ทักษิณกับตัวพรรคเพื่อไทยแต่ประเด็นนั้นยังไม่ถึงยุบหรอกครับเพราะในเบื้องต้นต้องดูก่อนว่าศาลจะรับฟ้องใหม่อันนี้ถ้าศาลรับฟ้องก็มาลุ้นกันต่อหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนก็คงจะสนุกได้มีข่าวตื่นเต้นเรื่อยๆแต่บ้านเมืองเรือหายยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับให้บ้านเมืองมันย่อยยับไปเรื่อยๆดังนั้นคำถามที่จะคุยกับท่านวันนี้ว่ามันจะฝ่าวิกฤตได้ไหมสถานการณ์อย่างนี้ในรอบใหม่กลับมาอีกแล้วทักษิณหายใจก็ยังผิดท่านคิดว่าจะฝ่าวิกฤตนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้จะจบยังไง1ฝ่าได้2ฝ่าไม่ได้จบที่รัฐประหารแต่ว่าสถานการณ์วันนี้เราได้เห็นเราอาจจะเห็นเรื่องราวของป้อมกับลูกสมุนไม่ว่าจะเป็นจตุพรนายไพศาลพืชมงคลรวมตลอดเดี๋ยวนี้มีหลายคนเพราะป้อมก็มีข่าวจากโด่งบอกว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งไปสิงคโปร์ไปถอนเงินมาลุยสู้กันเต็มที่ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้ยืนยันก็แน่นอนครับทุกคนก็หวังเลยว่าถ้าเป็นอย่างไรก็ต้องชนกับทักษิณแต่ชนแล้วจะไปจบตรงไหนเราต้องดูหลายๆปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งอาจจะทำให้เราสับสนได้เหมือนกันหรือว่าจะทำให้เข้าใจมากให้เข้าใจแจ่มชัดมากขึ้นคือคดีความ112คนที่ท่านเห็นนั่นน่ะขวาสุดนะเพนกวินอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วเข้าใจว่าติดเป็นร้อยคดีคดีนี้มากมายเหลือเกินส่วนขยับมาก็เป็นอานนท์นะครับตอนนี้จบไป4คดีแล้วศาลชั้นต้นนะครับติดคุกไป10กว่าปีแล้วยังเหลืออีกหลายคดีส่วนอีกคนนึงอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้านะครับอยู่ทางซ้ายมือสำหรับคนที่ติดตามสถานการณ์ก็จะรู้ว่านี่คือสสพรรคก้าวไกลคุณโตโต้วันนี้คดีคุณโตโต้นะครับชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยปิยรัตน์จงเทพศาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์112ยกฟ้องครับแหมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้สถานการณ์ก็จะดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยฟังดูเราฟังปรากฏการณ์เดียวแล้วไปสรุปทั้งหมดยังไม่ได้เท่าที่ผมดูนี่ศาลกาฬสินธุ์ก็ดีศาลขอนแก่นก็ดีหรือศาลต่างจังหวัด
ส่วนใหญ่เป็นศาลเด็กๆนะครับที่เพิ่งจบอบรมเป็นผู้พิพากษาผมว่าอุดมการรถไฟยุติธรรมนี่ยังแรงอยู่และผู้ใหญ่ข้างบนเนี่ยระดับศาลจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็คำครามเหมือนกันนะครับอธิบดีภาคคำครามเหมือนกันที่จะสั่งให้ตัดสินอย่างนั้นตัดสินอย่างนี้เพราะกรณีจากการที่มีศาลฆ่าตัวตายจากการที่ถูกอธิบดีภาคบีบให้ตัดสินตามที่ตนเห็นชอบนั่นก็คือกรณีของคุณท่านธนกรถ้าจำไม่ผิดนะครับที่จังหวัดยะลาเดี๋ยวนี้อาจจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือตัวศาลจังหวัดแล้วก็อธิบดีภาคต่างๆไม่ค่อยอาจจะไม่กล้าสั่งการลงมาเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับเพราะการพิพากษานั้นเป็นสิทธิของแต่ละคนที่มีความเห็นโดยชอบดังนั้นเป็นไปได้ที่คุณโตโต้หรือคุณปิยรัตน์นี่ศาลยกฟ้องครับเท่าที่ดูแล้วการยกฟ้องคุณปิยรัตน์นี่ในฐานะที่ผมเป็นทนายความคือเขาอ้างว่ามีการพูดจะมีการโพสต์ข้อความนะครับว่าเป็นเรื่องการผูกขาดวัคซีนตอนที่เกิดเหตุการณ์โควิดที่ประยุทธ์พยายามจะใช้วัคซีนพ่อขายทั้งประเทศนั่นแต่เรื่องนี้ตามเนื้อความเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นคนเขียนข้อความนี้พิสูจน์ไม่ได้หลักการของกระบวนการยุติธรรมนี้คือต้องยกความสงสัยเป็นประโยชน์แก่จำเลยครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ต้องยกครับแต่ว่าคดีความ112นี่มันอาจจะเจอแบบพิสูจน์ไม่ได้แต่พยายามจะตีความว่าใช่เธอแน่ก็เป็นไปได้แต่เฉพาะเรื่องของคุณโตโต้นี้จบไปจบลงที่ศาลชั้นต้นนะครับยังไม่มีการอุทธรณ์ยังไม่มีการอุทธรณ์เรื่องอุทธรณ์ก็ต้องระมัดระวังอีกทีนะครับต้องระมัดระวังอีกทีทำไมต้องระมัดระวังนี่ฮะตัวอย่างคงจำได้นะครับคุณทิวากรที่ใส่เสื้อบอกว่า เราหมดศรัทธาในสถาบันกษัตริย์แล้วพระกวาสารขอนแก่นตัดสินยกฟ้องครับแต่พอขึ้นศาลอุทธรณ์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยอยู่เป็นอยู่บนเนี่ยพลิกครับลงโทษ6ปีนี่เข้าใจว่ายังไม่สิ้นสุดนะยังอยู่ระหว่างฎีกาอยู่อันนี้จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาดังนั้นเรื่อง112นี่เรายังไม่สามารถจะบอกว่ารูปธรรมของสสของคุณโตโต้น่าจะเป็นเรื่องที่สรุปได้นะครับคุณปิยรัตน์เนี่ยยังไม่ได้แต่ถ้าจะดูจากแนวโน้มผมว่ากระบวนการนี้มันขยายตัวไปนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์โซเชียลนี่การวิพากษ์วิจารณ์มันมีสูงขึ้นก็อาจจะมีบทบาทได้คุณโตโต้ก็ยิ้มไปก่อนนะครับถ้าเรามาดูฐานะของโตโต้นี่เป็นสสนะความเป็นสสนี่แล้วเป็นสสพรรคก้าวไกลด้วยแล้วเจอคดี112ด้วยนี่แหมบอกตรงๆว่ารอดยากครับเอ้านี่ดูต่อไปแต่จะสรุปได้ไหมเดี๋ยวมาดูคดีอื่นต่อวันนี้เราจะรีวิวคดี112ในส่วนของตัวผู้เป็นจำเลยที่มีฐานะทางสังคมฐานะทางสังคมการเมืองคุณรัชนกสีนอกนะครับรัชนกสีนอกนี่เจอเข้าไปแล้วครับนี่เป็นคดีเดิมนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์
ศาลตัดสินจำคุก1126ปีไม่รอลงอาญาเพียงแต่ว่าเมื่อไม่รอลงอาญาก็จะต้องติดคุกหมดจากส.ส.ตามกฎหมายแต่ว่าให้ประกันตัวก็เลยยังไม่ติดคุกเมื่อไม่ติดคุกก็เป็นส.ส.อยู่ขณะนี้แต่ว่าตุ้มตุ้มต่ำต่ำถามว่าไปถึงปี67นี่จะรอดไหมเนี่ยดูกันต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่บอกเราอีกคนหนึ่งคือคุณลูกเกดนะครับเป็นทนายความนี่ก็ถูกตัดสินไปจำคุก2ปีครับ112ส่วนจะโทษมากโทษน้อยนี่มันขึ้นอยู่กับกระทงด้วยนะครับเรื่องของลูกเกดกับคุณรักชนกเป็นส.ส.ก้าวไกลวันนี้ก็ยังไม่หลุดเพราะว่าไม่รอลงอาญาก็จริงแต่ให้ประกันตัวก็สู้กันต่อแต่คนสำคัญของก้าวไกลหรือคนสำคัญของขบวนการ อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนนี่คือคุณธนาธรอันนี้เป็นประเด็นครับน่าจะเป็นประเด็นที่จะบอกถึงทิศทางของกระบวนการยุติธรรมของไทยว่าตกลงเนี่ยจะมีฐานะที่ดีขึ้นไหมฐานะทางกระบวนการนะครับหลักความเป็นธรรมนี่จะมากขึ้นไหมเพราะว่าคุณธนาธรนี่เป็นที่เขาล็อกเป้าอยู่แล้วแต่คุณธนาธรก็ต้องให้คะแนนน้ำใจท่านนะท่านไม่ถอยเหมือนกันครับระหว่างนี้อยู่ระหว่างสืบพยานยังไม่ตัดสินอัยการสั่งฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจม.112พ.ร.บ.คอมเรื่องวัคซีนพระราชทานพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงต้องนึกถึงคดีทักษิณที่อัยการสั่งฟ้อง112เหมือนกันดังนั้นเรื่อง112ที่เจอกับบุคคลตัวตึงๆเนี่ยนะจะเป็นบทพิสูจน์อะไรหลายอย่างของธนาธรนี่เจอเข้าไปแล้วนะครับที่ให้ท่านดูศาลให้ประกันตัวธนาธรมาตรา12ปมไล่วัคซีนวงเงิน 90,000 บาทตั้ง2เงื่อนไขเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาพร้อมพิสูจน์ในศาลดังนั้นเรื่องของธนาธรเราก็จะดูกันต่อไปพอมาถึงเรื่องของอานนท์สิครับอานนท์ก็ถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวตัวตึงที่เป็นที่วางล็อกเป้าไปแล้วเจอไปแล้ว4คดีครับติดคุกไป10กว่าปีแล้วยังเหลืออีกหลายคดีนี่รายงานจากไอรอจำคุก4ปีคดี112ของทนายอานนท์โพสต์เรื่องราวของรอ10บริหารราชการแผ่นดินขัดหลักประชาธิปไตยนี่ครับประชาไทยก็ลงข่าวดังนั้นวันนี้ใครที่ติดตามบางทีคดีมันก็เยอะหลายคนอย่างคุณโดยเฉพาะคุณอานนท์นี่ไม่รู้กี่คดีแต่ขณะนี้จบไปแล้ว4คดีจำคุกและไปแล้ว14ปี2เดือน20วันนะครับแค่4คดีนะยังอีกหลายคดีก็มาดูกันต่อไปว่าเรื่องของอานนท์นี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกปลุกกระแสขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะในต่างประเทศอาจารย์จรัญนี่ก็ไปที่ไหนก็จะชูป้ายนี่แหละครับเรียกร้องให้ปลดปล่อยนักโทษการเมืองโดยเฉพาะคุณอานนท์นำพานี่เป็นภาพที่ลอสแองเจลิสนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งปล่อยอานนท์ผู้ต้องหาทางการเมืองทันทีอาจารย์จรัญได้รับเชิญไปพูดสถานการณ์ทางการเมืองที่ลอสแองเจลิสในโอกาสเดินทางมาครั้งนี้นะครับนี่คุณจอมก็ไปด้วยก็มีการผู้คนก็ไปต้อนรับเลี้ยงอาหารกันนะครับคุณจอมไปด้วยนี่
เห็นนะฮะเอาละเราจะเห็นความเคลื่อนไหวในเรื่องทางการเมือง112นี้ค่อนข้างรุนแรงถึงขนาดไม่ให้ประกันตัวแล้วก็น้องบุ้งก็เสียชีวิตแล้วเป็นเรื่องที่เราคาดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปกันยังไงต่อคือทุกคนก็คิดว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยจะคลี่คลายไปยังไงผมบอกท่านว่าถึงตรงนี้จุดสรุปนะคลี่คลายยากถามว่าทำไมคลี่คลายยากคดีที่กาฬสินธุ์ยังปล่อยอันนั้นมันจมนนต่อหลักฐานว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แต่คดีอื่นๆพิสูจน์ไม่ได้ก็กระเดียดเข้าติดล่างแหอยู่เสมอแล้วที่บอกว่าแนวโน้มอำนาจรัฐข้างบนผู้กุมกลไกนี้เขาไม่ปล่อยวางดังนั้นคดี112จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่เรื่องการนิรโทษกรรมกฎหมายนิรโทษกรรมที่วันนี้พรรคก้าวไกลเขาหรือพรรคประชาชนก็เสนอว่าต้องรวม112ด้วยแต่การแตะ112แม้แต่น้อยก็เป็นอันตรายดังนั้นวันนี้จึงเกิดการตีความทางการเมืองกันว่าเพื่อไทยจะแตะหรือเปล่าในคดีนิรโทษกรรม112เจ้าธีรยุทธ์ก็เข้าช่องทางนี้พอดีไอ้ป้อมก็อัดพลังเข้ามาก็เลยร้องยุบพรรคเพื่อไทยโดยพุ่งเป้าไปที่ทักษิณกับพรรคเพื่อไทยทำนองว่าถ้าแตะ112แม้แต่นิดก็คือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ระบบปกครองสถาบันระบบประชาธิปไตยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปนู่นเลยดูพฤติเหตุแวดล้อมของระบบการเมืองแล้วเราอาจจะสันนิษฐานได้ว่าวันนี้วังเขาไม่วิตกกังวลอะไรเรื่องนี้ศาลก็เดินหน้าเต็มที่อะไรที่ทำให้ผมเชื่อเช่นนั้นขนาดว่าอายุธกระเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่รัฐบาลอายุธเป็นนายกมาถึงรัฐบาลคุณเศรษฐามาถึงรัฐบาลคุณอิงคดี112ไม่เคยเบาบางเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสิทธิการประกันตัวในคดี112เรื่องของการลงโทษคดี112ไม่อ่อนแรงลงเลยคือผลจากการเลือกตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่ไทยมุ่งหมายที่จะเป็นตัวแทนเป็นมีที่นั่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติครับเมื่อวันที่10ไทยคว้าเก้าอี้ได้ครับนี่ไงผมถึงบอกว่าการเมืองที่เราเชื่อกันเหลือเกินว่าไทยไม่มีทางจะได้เป็นสมาชิกได้รับเกียรติเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติเพราะว่าคดี112นี่เป็นคดีที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งแต่ว่าเวลาเลือกตั้งกลไกการเลือกตั้งมันแบ่งเป็นโซนแล้วก็มีการแลกประโยชน์กันแต่ละรัฐภาพของสหประชาชาติเนี่ยครับคือภาพการเมืองที่เป็นจริงที่ไม่ได้อยู่กับหลักการเท่าไหร่นะไอ้ที่เราบอกว่าสหประชาชาติอยู่กับหลักการประท้วงประเทศนั้นประท้วงประเทศนี้เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนั้นก็คือเป็นนามธรรมนะครับแต่ว่าจะลงโทษกันจริงจังไหมไม่ค่อยเห็นครับภาพลักษณ์ของการลงโทษก็ได้แค่เป็นการลงโทษในเชิงนามธรรม
ม่ใช่รูปธรรมแต่ส่วนใหญ่รูปธรรมและนามธรรมบางทีมันผิดจากความคิดความคาดหมายของประชาชนของความเข้าใจของประชาชนเลยครับทุกคนก็เห็นว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือรัฐบาลอยุธยาเนี่ยนะอำนาจของวังก็สูงสุดดังนั้นกฎหมาย112ศาลก็เอ็นไปทางที่จะลงโทษไม่ให้สิทธิประกันตัวก็เห็นกันจนถึงขั้นตายกันในคุกก็เห็นแล้วไหนได้ดันได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติครับแถมคะแนนมาที่1ในเอเชียแปซิฟิกด้วยครับนี่ครับรายงานข่าวจากมติชนนะบอกว่าการประชุมที่นิวยอร์กเมื่อวันที่9ตุลาเนี่ยครับประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไทยได้รับเลือกตั้งเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกและยังได้มีคะแนนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีในภูมิภาคที่มีการแข่งขันกันของประเทศต่างๆนับตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์กรนี้แล้วอย่างนี้ก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรระวังจะไปแคร์อะไรเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกแต่การเมืองที่เป็นจริงมันไม่ใช่เป็นไปตามความคิดของเราเลยนี่ไงผมถึงบอกว่าเออสถานการณ์อย่างนี้เหนื่อยโดยเฉพาะเรื่อง112ถ้าสหประชาชาติรับรองอย่างนี้หวังเขาก็ใจชื้นไม่เห็นมีอะไรนี่ก็เดินต่อไปอันนี้เป็นการประเมินแต่แน่นอนครับผลกระทบมันจะเกิดขึ้นในแง่ของการต่อต้านการปักใจของคนที่ยึดความถูกต้องเรื่องของคุณเพนกวินน่าจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าแม้สหประชาชาติจะให้ไทยเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแต่ในความเป็นจริงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นหลายคนรับไม่ได้ที่เรารู้ว่าคุณเพนกวินนี่ลี้ภัยออกต่างประเทศแล้วและการต่อสู้ของคุณเพนกวินเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่มีทางที่จะใช้อำนาจกฎหมาย112ลงโทษได้เพราะลี้ภัยไปแล้วและมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิการลี้ภัยโดยสมบูรณ์ได้ง่ายเพราะเจอคดี112นี่สหประชาชาติยังวางหลักนี้อยู่หลายประเทศก็ยังให้สิทธินี้อยู่แต่ว่าเวลาเลือกคณะมนตรีความมั่นคงเหมือนเลือกในสภาครับที่ฉันเห็นเขาโหวตกันในสภาประเทศไทยนั่นแหละมันเป็นกรอบวิธีคิดหรือกรอบวิธีการดำเนินการคล้ายๆกันนี่คือหลักของมันแต่ความหงุดหงิดปัญหาของบ้านเมืองที่เราจะไม่ยอมเป็นปณีปนอมกันไม่ยอมปรองดองกันมันจะเกิดการโต้แย้งมันจะเกิดการความขัดแย้งเปิดโปงหลายๆเรื่องคุณเพนกวินภาพที่เห็นนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วที่คุณเพนกวินถูกฟ้องคดีนุ่งครอบท็อปครับเมื่อวันที่19มกรา2021คุณเพนกวินไปรับทราบข้อกล่าวหา112ที่สน.ปทุมวันตอนนั้นยังไม่ขึ้นศาลนะเรื่องใส่ชุดครอปท็อปครับและภาพครอปท็อปที่คุณเพนกวินและทีมเด็กๆทั้งหลายเนี่ยนุ่งกันอย่างนี้แหละก็คือเป็นการใส่ชุดครอปท็อปจะบอกว่าเป็นการล้อเลียนกษัตริย์ก็ไม่ได้แต่บังเอิญมันมีข่าวว่าในหลวงกับคุณก้อยตอนที่อยู่ต่างประเทศนี่นุ่งครอปท็อปอย่างนี้เด็กๆพวกนี้มาใส่กลายเป็นความผิดเห็นไหมครับในคดี112อย่างนี้ที่คุณเพนกวินเจอคดีเห็นกันชัดๆว่ามันไม่น่าจะผิดได้แต่ว่าได้ติดตารางต่อก็แล้วกันห้ามประกันตัวคุณเพนกวินก็ต้องต่อสู้หลายคนก็อดอาหารประท้วงจนกระทั่ง
ต่างประเทศก็ส่องสปอตไลท์เข้ามาแล้วศาลก็รู้สึกว่าผ่อนหนักเป็นเบาผมถึงบอกว่าเวทีทางสากลเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้ถ้าบอกว่าไม่ต้องแคร์เลยเพราะเราได้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งที่เราละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดเอาถึงงั้นศาลจะไปวิตกกังวลทำไมปล่อยให้ประกันตัวทำไมเพนกวินก็เลยชิ่งออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็พอออกไปแล้วเยาวชนพวกนี้จำนนไหมไม่ละครับนี่คือบทบาทตัวอย่างว่าสังคมไทยจะนัวเนียอย่างนี้อีกยาวนานถ้าเราไม่หาทางปรองดองไม่หาทางที่จะให้ประเทศชาติเคลื่อนตัวเข้าสู่โลกสมัยใหม่น้ำท่วมคุณเพนกวินก็อาศัยจังหวะน้ำท่วมเล่าเรื่องประวัติศาสตร์น้ำท่วมเอาสิภาคเหนือคุณเพนกวินเขาเป็นคนที่เขายืนหยัดในประวัติศาสตร์ล้านนานะเขาก็บอกให้เห็นว่าในปีพ.ศ.2067หรือล้านนาศกเนี่ยนะครับ886ก็เกิดน้ำท่วมหนักอย่างนี้แล้วจากการน้ำท่วมหนักอย่างนี้เนี่ยก็มีประวัติศาสตร์เล่าเรื่องว่าเป็นเรื่องของเจ้าเมืองประพฤติตนผิดศีลผิดธรรมนี่เขาไม่ได้บอกใครนะแต่เขาเล่าแค่นี้แล้วก็พอเข้าใจได้แล้วเขาเลยเขียนบทกวีพอผมอ่านบทกวีผมบอกโอ้ไอ้บทกวีอย่างนี้เด็กๆพวกนี้เขาก็เก่งประวัติศาสตร์เก่งบทกวีแล้วเขาก็สร้างกระบวนการของเขาขึ้นมาพยายามส่งข่าวสารถึงกันแล้วก็มีไม่ใช่สุนัยอมรงค์เท่านั้นสื่อในเมืองไทยก็ลงครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่กว้างขวางผมเลยอยากให้ท่านเห็นถึงปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าถ้าเราไม่ปรองดองกันเราไม่หาทางที่จะเข้าสู่กระบวนการหลักนิติธรรมแล้วก็มันจะเหนื่อยผมพูดหลายครั้งว่าคดี112เนี่ยให้เขาประกันตัวเวลาพิสูจน์ในศาลเนี่ยก็ยากที่จะรอดเพราะศาลเขาก็ตั้งธงของเขาเพราะผมเองเนี่ยเห็นคดี112มายาวนานมากผมเป็นคนว่าความ112แรกๆเลยคดีแรกของอาจารย์สุรักษ์เลยนะครับว่าได้เมื่อ30กว่าปีก่อนได้ค้นคว้าฎีกามาเห็นว่าโอ้โหศาลเขาก็แข็งแรงอยู่แล้วประกันตัวก็ไม่รอดอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ให้ประกันตัวเลยมันก็เกิดปัญหาเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าท่านต้องแยกออกนะครับจากเรื่องคณะมนตรีสิทธิวิชนเพราะว่าสหประชาชาตินี่มันมีลมขึ้นลมลงเหมือนกันมาดูลองดูบทกวีน้ำท่วมของคุณเพนกวินหน่อยนะครับคุณเพนกวินได้เขียนบทกวีเรื่องน้ำท่วมนี้ตามภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับบอกว่าฎีกาถวายพระอินทร์ข้าแต่พระอินทร์ที่เคารพขอนอบนบผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์วันนี้มีคดีความชะกาจกันจะร้องทุกข์ให้เทวันทราบพระทัยว่าปีก่อนน้ำแล้งแห้งระเหือดแผ่นดินดานเดือดรวงข้าวไหม้ลำน้ำไร้น้ำหน้าช้ำใจชาวนาร้องไห้กันโฮโฮปีนี้น้ำมากก็หลากนักไหลท่วมทะลักกระอักโขนาจมล่มบรรลัยใหญ่โตชาวนาจะโง่หัวก็หมดแรงฉะไหนหนอฝนฟ้าอาเพศสิ้นอากาศบ้าบินดินแสลงเดียวท่วม
เดี๋ยวท่วมอ่วมอับสลับแรงแม่เทวดาลงแดงหรืออย่างไรหรือพิรุณเทพให้ขอโทษหรือพิรุณเทพไทยไม่โปรดจิตขัดเคืองความผิดมนุษย์ไหนพระพิรุณท่านโกรธพิโรธใครเหตุใดทำกันถึงขั้นนี้ก็นึกคำโบราณท่านเคยว่าในเพลงยาวอยุธยาแต่ก่อนกี้ด้วยกษัตริย์ทรงทำค้ำชีวีพระบารมีเป็นประจักษ์แก่หกฟ้าเทเวศทั้งสิ้นย่อมพินโยฤดูการจะสุขโขเป็นหนักหนาแต่หากเท้าเธอสิ้นธรรมไม่นำพาเทวาย่อมกลิ้วเป็นโกลีฤดูก็ไม่เป็นเช่นฤดูบ้านเมืองก็ไม่อยู่เป็นสุขีในเพลงยาวกล่าวไว้ว่าเช่นนี้เพราะภูมิสิ้นหมดทศธรรมข้าจึงขอไล่อัคราเป็นฎีกานำส่งสูงสวรรค์ในนามคนธรรมดาสามัญขอทวยเทวันจงเห็นใจถึงมีใครไม่ทรงทศพิษเป็นความผิดของเราหรือฉะไหนที่ผิดก็ผิดแต่เท้าไทยหาใช่พวกเราร่วมคิดรู้แม้นว่าฟ้าดินจะลงโทษขอจงโปรดเดี๋ยวนะแม้ว่าฟ้าดินจะลงโทษเอาถึงตรงไหนแล้วในเรื่องเอาตรงนี้แม้นว่าฟ้าดินจะลงโทษขอจงโปรดลงทันให้ถูกผู้แม้นคิดบิดเบือนเฉือนฤดูขอให้ท่วมให้แรงอยู่แต่ในวังโอ้ให้แรงอยู่ในวังเลยนะถวยเทพจะเคืองใครไม่ขัดติดแต่อย่าจับคนไม่ผิดมาเคี่ยนหลังเพราะถึงท่านจะผลาญเมืองทั้งเมืองพังไอ้คนนั้นมันก็ยังไม่สถานพวกเราเพียงผู้น้อยกระจิตลิศสุดคิดจึงเขียนฎีกาสารเมตตาพวกข้าด้วยมควานโปรดอย่าพานถือโทษโกรธเราเอ้ยเพนกวินนะแต่ใช้นามปากกาว่าขุนศรีกวีราชอนุสนธิน้ำท่วมล้านนา2567นี่คือตัวอย่างที่บอกให้เรารู้ว่าถ้าบ้านนี้เมืองนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยาวนานที่หลายคนคิดตรงกันว่าต้องจบลงด้วยการนิรโทษกรรมแม้ทีทหารทำรุนแรงกว่าฉีกรัฐธรรมนูญขับรถถังยิงปืนถล่มในสมัยของมนูรูปขจรคงจำได้นะครับมีคนตายนักข่าวบาดเจ็บล้มตายนี่อันนั้นนี่เราโทษได้ท่านแปลกไหมครับทำไมวันนี้เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเพื่อความปองรองของประชามหาชนนี่ทำไมมันนี่เราโทษไม่ได้อันนี้คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยฝากให้ท่านคิดครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับข่าวประจำรายการนี้ก็เหมือนเดิมที่เราจะเก็บขอบเขตของข่าวไม่ให้ตกข่าวแต่ว่าบางข่าวนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าโอ้โหมันเป็นข่าวตลาดรายงานกันทุกวันแต่บางประเด็นเราไม่ได้คิดเลยนะครับคือเรื่องของThe Icon Group เรื่องของ The Icon Group เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเก่า
เป็นปัญหาของคนไทยมานานแล้วนั่นคือเรื่องของดาราความบ้าดาราเนี่ยในต่างประเทศเขาก็มีนะครับแต่เขาไม่ได้บ้าแบบเชื่อดาราจนเลอะเทอะดาราเมืองไทยนี่ผมบอกให้ท่านทราบเลยนะจะหาคนเก่งเศรษฐกิจจริงๆนี่ไม่ค่อยมีนะครับไอ้ที่เขาแสดงนั่นเก่งใช่แต่ทีนี้ในเรื่องเศรษฐกิจจะใช้วิธีแสดงไม่ได้นะไอ้การแสดงทางเศรษฐกิจก็เลยสร้างความเชื่อหรือหลอกลวงให้คนเชื่อได้โดยง่ายดังนั้นอันนี้จะต้องเป็นบทเรียนนะครับไม่ใช่ดารานี่แหมเก่งมีคุณธรรมเห็นดาราเล่นบทเรื่องคุณธรรมเลยเชื่อว่าดาราคนนี้มีคุณธรรมแหมอันนี้มันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนคนเป็นเหยื่อเนี่ยต้องเรียนรู้ใครที่ไม่ได้เป็นเหยื่อก็ควรจะศึกษาเรื่องนี้มาดูข่าวมติชนครับข่าวมติชนนี่เป็นข่าวการเมืองแหวกตลาดเลยครับคือพูดถึงเรื่องประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับและเกิดขึ้นแล้วคือกลุ่มทุนดูไบครับทุ่ม 3.2 หมื่นล้านผนึกไทยผนึกไทยร่วมลงทุนเรื่อง Data Centerแล้วก็อันนี้คุณอิงสงสัยจะใช้สูตรเดิมที่ท่านทักษิณวางแนวไว้เดี๋ยวจะหาว่าครอบงำอีกสิครับเนี่ยจะว่าครอบงำได้ไงเพราะนายกคนอื่นที่ตามมาก็เรียนแบบท่านไอ้ยุทธยังเรียนแบบเลยพูดทุกวันเสาร์อันนี้ก็คุณอุ๋งอิงครับผุดรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าอิงโชว์ผลงาน8โมงเช้ากรมประชาสัมพันธ์วันนี้คงพูดไปแล้วตอนเช้านี้นะครับส่วนเรื่องของยื่นยุบพรรคเป็นข่าวเล็กๆครับเขาไม่ทำเป็นข่าวใหญ่มติชนโปรยหัวข่าวเล็กๆชูศักดิ์โต้ปมล้มล้างการปกครองชี้คำร้องไกลเกินกว่าเหตุโปรดเก้าเรื่องแล้วก็โปรดเก้าตั้งผบ.ตร.ส่วนข่าวเรื่องดาราอะไรเขาเรียกอะไรแชร์ลูกโซ่ดาราก็ทำเป็นเรื่องเล็กๆข่าวเล็กๆนะครับหมายแต่เรื่องแชร์ลูกโซ่ดาราของ The Icon Groupกำลังขยายวงนะครับไม่ใช่ขยายวงหาเงินนะแต่ขยายวงไปถึงพระ วอวัชระเมธีเจอเข้าไปสิครับคือบางทีขอโทษทีเถอะพระบางองค์นะโดยเฉพาะองค์นี้นะบางทีเวอร์จัดเพราะเวอร์จัดนี่ลูกศิษย์ลูกหาก็คิดว่าเอ๊ะแหมพระดังๆเอามาเทศนิมนต์มาตอนนี้เจอกับดักเข้าไปแล้วสิครับ The Icon Group ก็เลยบอกว่าวอวัชระเมธีย้ำอย่าตีความเลยเถิดแจ้งเหตุที่มีภาพกับเหล่าบอส The Icon Group นั้นอย่าตีความเลยเถิดเพราะว่ามีพระสงฆ์หลายรูปก็ไปที่นั่นไปที่ทำบุญบริษัทเขาเนี่ยนะครับแต่พอเจอเมื่อกี้นี่มติชนนี่ผมเอาเนื้อข่าวนี่ไม่ดูพอให้รู้เส้นสายเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศบางทีไม่ค่อยพูดเรื่องรายละเอียดพวกนี้ยิ่งคนพูดถึงพระด้วยไม่ค่อยกล้าเข้าไปยุ่งข่าวสดบอกชาวเน็ตขุดคลิปท่านวชระเมธีอวยเลยครับเชียร์เลยสงสัยถวายเงินเยอะมั้งเนี่ยอวยหนักอยากรวยต้อง The Icon นะอันนี้จะแก้ตัวยังไงไปแก้นะครับตอนนี้ก็ปัดกันยกใหญ่ว่าไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้ลงทุนนะคะเป็นเพียงแต่เขาจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเอาก็ไปแก้กับตำรวจกันแล้วกันข
ข่าวสดหน้าหนึ่งครับเล่นเป็นข่าวใหญ่จับบอสไม่ใช่บอสกระทิงแดงนะอันนี้บอสเดอะไอคอนออกหมายใน48ชั่วโมงจับบอสเมินบอยเมินบอยโฮอะไรเนี่ยดาราผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะเอาแค่ว่านี่ก็แล้วกันบอยโฮขอโทษผมเห็นการข่าวเรื่องนี้เนี่ยสื่อต่างๆนี่ยังว่าเห็นเป็นดารามั้งเนื่องจากมีคนนิยมเยอะหน้าตาดีสวยหล่อก็ไม่ค่อยจับประเด็นจริงๆดาราพวกนี้ตอนที่โกยเงินก็แสดงตัวเป็นดาราพอถูกจับก็แสดงตัวเป็นดาราเหมือนกันแต่เป็นดาราเจ้าน้ำตาบอกไม่เกี่ยวค่ะมารับแต่ค่าบริการไม่ได้มากมายในการประชาสัมพันธ์นะคะมาโปรโมทให้เขาอย่างนี้เป็นต้นเอานะผมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเป็นบทเรียนนะข่าวเป็นข่าวใหญ่หมดไทยรัฐก็ลงข่าวนี้ไทยรัฐก็เล่นเป็นหัวข่าวใหญ่ท่านใหญ่นะหัวข่าวใหญ่จริงๆกลายเป็นเรื่องของดาราที่ทำแชร์ลูกโซ่ไอคอนกรุ๊ปนี่เดลินิวก็เหมือนกันอ้าวแล้วไอ้ชีรยุทธร้องเรียนขอให้ยุบพรรคเขาเล่นเป็นข่าวเล็กหมดครับเดลินิวก็เล่นเป็นข่าวเล็กแต่จะมีเฉพาะที่เล่นเป็นข่าวใหญ่เรื่องยุบพรรคเพื่อไทยนี่อันนี้ต้องขวาตกขอบเล่นกันนี่แนวหน้าเล่นเป็นข่าวใหญ่เลยข่าวบอสเบิร์ดดาลงดารานี่ถอยล่นหมดนะแนวหน้าเช้าวันนี้ก็บอกดาหน้าโต้ปัดล้มล้างการปกครองเพื่อไทยดิ้นพล่านเอาว่าไปไทยโพสต์ศูนย์ขวาจัดตกขอบเช่นเดียวกันโยนบาปการเมืองมีข่าวบางข่าวที่ตอนนี้เริ่มตกไปแล้วคือข่าวเรื่องเพลิงไหม้รถทัศนศึกษาของนักเรียนอันนี้แหละครับคือความจำเป็นของสถานการณ์หน้าหนึ่งแล้วก็ความจำเป็นของตลาดคนก็จะหาข่าวใหม่ๆข่าวตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องรถนักเรียนไฟไหม้ตอนนี้ไม่พูดถึงกันแล้ว ผมได้บอกไปแล้วว่าจริงๆรถนักเรียนมีปัญหาอย่าทิ้งนะครับและที่อันตรายยิ่งกว่ารถทัศนศึกษาคือรถประจำรับส่งนักเรียนทุกวันทัศนศึกษานี่3เดือนที5เดือนทีตอนนี้ก็คงไม่ให้ทัศนศึกษานี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาออกมาแบบนี้ด้วยขวัญผวาเนี่ยนะแต่รถรับส่งนักเรียนนี่สิครับผมเตือนไปแล้วว่าอันตรายมากดูสภาพสิครับอันนี้มันไม่ใช่รถรับส่งนักเรียนนะแม่รถรับส่งประชาชนก็ยังลำบากน่าจะรถขนหมูขนอย่างอื่นมากกว่าปรากฏว่าอย่างที่ผมว่าจริงๆที่ผมเคยพูดไปแล้วสภาพโกโลโกโสที่มันไม่ปลอดภัยนั่นนี่แหละครับวิ่งได้ยังไงแล้วก็ได้ผลจริงๆม.2ตกรถครับบาดเจ็บสาหัสรถโรงเรียนนี้ก็อย่างที่เราเคยคุยกันแล้วว่ามีตั๋วรถโรงเรียนด้วยส่วยตำรวจก็เก็บส่วยรถโรงเรียนด้วยฝากเอาไว้เถอะครับเพื่อนๆครับช่วยกันแชร์เรื่องอย่างเนี้ยเห็นกับลูกหลานเราเนี่ยต้องอย่าให้มันเงียบนะครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาไม่เอามาพูดแหมมันติดข้างหัวใจเห็นอยู่หลายวันแล้วโอเคนะครับมาดูข่าวราชสำนักวันนี้หน่อยครับข่าวราชสำนักวันนี้เป็นปัญหาเรื่องป้ายเฉลิมพระเกียรติที่ตามถนนเราเห็นคนจนชินตา
หลายคนก็เห็นแล้วก็ป้ายเนี่ยมันล้มมันพังผมเคยรายงานแล้วแต่ว่าวันนี้มีมุมมองใหม่หนึ่งมีหลักฐานแน่นอนวันที่เท่าไหร่ป้ายไหนพังสองมีหลักฐานแน่นอนว่าราคาเท่าไหร่ตอนที่ผมเป็นผู้แทนเนี่ยผมรู้ประมาณการว่าป้ายเฉลิมพระเกียรติป้ายเฉลิมเขาเรียกอะไรถวายพระพรทั้งหลายจะเป็นรูปเทวดารูปสิงสาราสัตว์ต่างๆนี่นะประมาณ2ล้านทั้งสะพานลอยเนี่ยนะ2ด้านแต่ข้อเท็จจริงตอนนี้5ล้านกว่าครับโอ้โห5ล้านกว่าภาพนี้บอกว่าป้ายที่หล่นมานี่ 5.6 ล้านเพจดังทำกันเมื่อเมษาที่ล้มแล้วจริงๆล้มอย่างนี้คนบาดเจ็บก็มีนะครับจริงๆมันมีประกันนะต้องปรับผู้รับเหมานี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าป้ายนี้เกิดประโยชน์อะไรแค่ไหนคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ใหม่แต่มุมวันนี้ที่จะบอกกับท่านก็คือเดี๋ยวนี้ข่าวในประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวที่ขาดหายไปแล้วนะเพียงแต่ไม่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองแต่เป็นข่าวออนไลน์เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายสำนักข่าวเขาลงผมเข้าใจว่านักข่าวก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับกับการเห็นการใช้เงินรับเหมากันไปเอาไปทำกันกินหัวคงหัวคิวกันมีแน่แล้วที่สำคัญคือมันอยู่กลางถนนเนี่ยโอกาสที่มันจะพังลงมาทับรถทับผู้คนทำให้บาดเจ็บมันเป็นเรื่องใหญ่ต่างประเทศไม่มีนะครับอันนี้ขอเรียนให้ทราบไม่มีจริงๆไม่มีเฉลิมพระเกียรติประธานาธิบดีไบเดนไม่มีเฉลิมพระเกียรติจอร์จวอชิงตันเขาใช้หลักความปลอดภัยเลยครับป้ายใหญ่ๆข้างทางหรือว่าที่โฆษณาติดเป็นบอร์ดใหญ่ที่เราเห็นตามถนนฟรีเวย์ต่างๆในอเมริกากับในเมืองไทยเนี่ยอันนั้นก็ต้องขึ้นติดตั้งแบบแข็งแรงเลยไอ้ที่มาวางบนทางสะพานลอยข้ามถนนนี่ผมว่ามันไม่ถูกเรื่องนะวันนี้หลายฝ่ายเขาประสานกันในประเทศก็ประสานกันแต่ว่าจะประสานกับอาจารย์สมศักดิ์โดยตกลงกันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับแต่วันนี้มีข่าวประสานกันทั้งในประเทศต่างประเทศและก็ส.ส.บางท่านผมว่าอย่างนี้ดีครับช่วยกระตุ้นกันออกมานักข่าวไม่ลงไม่เป็นไรแต่เราช่วยกันลงผมก็จะช่วยเมื่อมีข้อมูลผมก็พูดได้เต็มที่อาจารย์สมศักดิ์ครับได้โพสต์ข้อความบอกว่าราคาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ5แห่งในจังหวัดนนทบุรีได้ข้อมูลมา5แห่งแห่งละ5ล้านกว่ารวมแล้ว 34.3 ล้านบาทครับโอ้โหบอกระบุด้วยสะพานข้ามแยกตีวานนท์2ด้านราคา 6,911,854 บาท4สตางค์นี่แยกข้ามถนนติวานนท์นะสะพานข้ามแยกแครายสองด้านราคา6,822,576.78 สตังค์ข้ามสะพานข้ามแยกศรีพรสวรรค์สามด้านเอ้าทำไมมีสามด้านวะโอ้โหนี่มากพิเศษ6,602,250.49 สตังค์สะพานลอยข้ามถนนสนามบินน้ำซอยนนบุรี15ทั้ง2ด้านราคา7ล้านโอ้โหนี่ทำไมแพงจังนะครับเนี่ยเฉพาะอันนี้ที่สะพานลอยข้ามสนามบินน้ำนี่นะ7,510,000 7,330
บาทสะพานลอยหน้าโรงเรียนสตรีนนบุรี2ด้านราคา5,738,543 บาทมีคนอาจารย์สมศักดิ์บอกไม่มีใครกล้าทำโพลแบบรถบัสนะครับว่ามีแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างต้องรอให้มีคนตายก่อนมั้งอันนี้คืออาจารย์สมศักดิ์เปิดขึ้นมานี่ครับ1ใน5แห่งล้มที่นนบุรีที่เมื่อวันที่7ไม่กี่วันมานี้อาจารย์สมศักดิ์โพสต์รายละเอียดเยอะเลยครับทีนี้มีรายละเอียดโดยในประเทศเขาโพสต์ขึ้นอาจารย์สมศักดิ์ก็มาเผยแพร่ต่อท่านบอกว่าเอออันนี้เข้าท่าดีฮะเอามารวมเลยครับให้เห็นเลยว่าของจริงไม่ใช่ยกเมฆปกติอาจารย์สมศักดิ์พูดเขาก็เชื่ออยู่แล้วผมจะเอามาอ่านรายละเอียดก็เอาเป็นว่าท่านเชื่อถืออันนี้ขอให้รู้กันร่วมกันว่ามูลค่ามันมากจริงๆนะครับแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่7ล้าน8ล้านนะฮะ5แห่ง34ล้านท่านสรุปมาในเมืองไทยประชาไทยเขาลงด้วยครับเขาลงรายละเอียดเลยว่าแต่ละแห่งที่เคยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์อะไรนี่ครับไฟไหม้ทั้งไฟไหม้ทั้งพังง่ายแพงหักทับคนเจ็บตายรวม10อุบัติเหตุกับซุ้มเฉลิมพระเกียรติครับนี่คือประชาไทยลงแล้วก็มีลงรายละเอียดเข้าใจว่าเชื่อมโยงข้อมูลกับอาจารย์สมศักดิ์บอกวันเวลาเลยครับครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะผมจะไม่อ่านรายละเอียดนะครับท่านเก็บมาหลายปีทีเดียวตั้งแต่ปี57นี่น่าเชื่อเขานะเมื่อวันที่24มีนาคม57ที่ไหนข่าวผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเกิดเหตุอะไรกับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ3พฤษภา57 8พฤษภา59ไล่มาเรื่อยจนถึงปัจจุบันครับอาจารย์สมศักดิ์โพสต์หลายครั้งท่านคงจะเห็นและอึดอัดมากนะเรื่องป้ายเฉลิมพระเกียรติราคาแพงด้วยพังด้วยแล้วเยอะด้วยทั่วประเทศนี่เฉพาะนนทบุรีที่เดียวที่ท่านมีข้อมูล5แห่งในแต่ละจังหวัดอีกหลายที่ตามตำบลใหญ่ๆในเชียงใหม่นะครับหรือว่าตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยมีทั้งนั้นครับอย่างว่าทำแล้วมันได้สตังค์ใช้ไม่มีใครตรวจสอบอันนี้อาจารย์สมศักดิ์โพสต์อีกทีนึงบอกผมเพิ่งอ่านรายละเอียดของข่าวนี่ครับอันนี้เป็นที่นนทบุรีนะครับว่าแม่ท่านเรียกท่านไม่ได้เรียกซุ้มเฉลิมพระเกียรติอาจารย์สมศักดิ์นี่ท่านเรียกซุ้มมหาปลัยฮะโอ้ไปหนักทีเดียวนะครับบอกว่าหล่นลงมาเกือบทับคนตายราคา 5.6 ล้านบาทที่หล่นมานี่ทำกัน5แห่ง34ล้านอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วตรงนี้ที่ว่าอันนี้ผมว่าคนที่เป็นผู้แทนเนี่ยเขากล้าหาญนะอ้าวนี่คุณรักชนกสีนอกวันนี้ต้องชมครับแล้วก็อยากจะให้ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่าไปทำข่าวแบบเละๆเทะๆเอาข่าวอย่างนี้ข่าวอย่างนี้คุณรักชนกก็พูดออกมาเปิดเผยออกมาหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวแต่แน่นอนครับไม่ใช่ลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แน่นอนแต่ถ้าจะให้หนังสือพิมพ์ทำเป็นข่าวคุณรักชนกต้องตั้งกระทู้ถามครับ
หรือหารือท่านประธานก่อนที่จะเปิดประชุมสภาแล้วแต่ว่าเวลาจะหารือหรือจะพูดเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในประเทศนี่แนะนำหน่อยนะท่านก็คงเข้าใจแล้วใช้ศิลปะอย่าให้มันจงครึ้มเดี๋ยวจะเจอ112หนักเข้าไปนี่ครับหนังสือพิมพ์ในประเทศก็ อ้างอิงคำพูดของคุณรักชนกไอ้รักชนกได้โอกาสถามซุ้มเฉลิมพระเกียรติเป็นอีกกรณีที่ไม่เคยมีใครตอบว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วคุณรักชนกยังบอกว่าเวลาลงข่าวเนี่ยไม่บอกด้วยนะว่าเป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ไหนมักจะบอกเป็นซุ้มโฆษณาซุ้มประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกก็พูดให้มันตรงๆไปสินะครับผมว่าอย่างเงี้ยจะได้ใจกับประชาชนที่เลือกลงคะแนนให้เมื่อท่านหาเสียงแบบคนรุ่นใหม่ดังนั้นวิธีการของคนรุ่นใหม่อย่าทำให้มันเละเทะยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับเช่นโฆษณาขายแผงให้พม่าแม่มันไม่ได้คะแนนหรอกถูกเขาคอรหานเปล่าๆหรือว่าแค่โฆษณาถ่ายรูปแล้วก็ลงชี้ตามถนนไอ้นี่มันไม่เป็นประโยชน์นะครับแล้วคุณทีมเฟซบุ๊กคุณทีมพิธาบอกด้วยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยขี่จักรยานคือต้องการจะสร้างภาพแล้วว่าฉันขี่จักรยานเป็นส.ส.ขี่จักรยานอันนั้นก็ดีนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านทำเมื่อที่ผมบอกว่าท่านเสนอเรื่องซุ้มเลยอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์บอกข้อมูลเดียวกันเนี่ยท่านก็เสนอแต่การเสนอในนามผู้แทนราษฎรเนี่ยมันมีน้ำหนักมากขึ้นและอยู่ในประเทศต่อไปให้เสนอเป็นกระทู้เลยครับในสภาเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็เก็บรายละเอียดมากเรื่องนี้โพสต์หลายครั้งนะครับอันนี้บอกว่าเมื่อวันที่7ตุลาครับผมนี่ที่เมืองนนทบุรีนะครับที่ทุ่มนี่ภาพพังมาข่าวนี้ผมเคยรายงานท่านแล้วแต่วันนี้ประชุมข่าวเลยหลายฝ่ายส.ส.ก็เสนอเข้ามาอย่างนี้จะทำให้ข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยมันกระจายมากขึ้นไม่หายจากประเทศไทยนะครับอีกข่าวสารหนึ่งที่เป็นข่าวราชสำนักอาจารย์สมศักดิ์เกาะติดเรื่องตำแหน่งแห่งที่การเลื่อนยศอาจารย์สมศักดิ์เจาะเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะที่เป็นทหารหญิงราชองครักษ์ผู้หญิงที่อยู่ในวังมีข้อน่าสังเกตว่าทำไมยศมันขึ้นไวเหลือเกินอันนี้เป็นพูดไปก็รู้ทันทีว่าต้องมีซัมติงแน่ๆวันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็เลยพูดถึงสาวงามอีกคนหนึ่งครับชื่อคุณจุฑารัตน์เพชรโสมได้เป็นพลตรีท่านบอกว่าเพียงเดือนเดียวหลังจากเป็นร้อยเอกครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปนะพันตรีครับขอโทษจุฑารัตน์เพชรโสมได้เป็นพันตรีครับเดือนเดียวจากการเป็นร้อยเอกขึ้นเลยไอ้อย่างเนี้ยทำให้คนสงสัยเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่จริงเนี่ยสำนักพระราชวังควรต้องมีคนมาชี้แจงว่าไม่ใช่เขาทำความดีเขาใช้เวลาเท่าไหร่ให้เหตุให้ผลแต่ถ้าไม่ให้เหตุผลคนก็ต้องเชื่ออาจารย์สมศักดิ์ครับเพราะมันมีเรื่องคล้ายๆกันอย่างนี้หลายเรื่องที่ทำให้คนเชื่อต้องเชื่ออาจารย์สมศักดิ์บอกจุฑารัตน์เพชรโสมได้เป็นพันตรีแล้วเพียงเดือนเดียวหลังจากเป็นร้อยเอกระบุด้วยครับน่าเชื่อนี่เดือนกุมภาเลื่อนจากจ่าเป็นร้อยตรีแสดงว่าเป็นชั้นประทวนนะครับนี่ไม่ใช่สัญญาบัตรมาก่อนเป็นเด็กๆหน้าตาจิ้มลิ้มเดือนกุมภาเลื่อนจากจ่าเป็นร้อยตรีจ่าเป็นนายร้อย
ในปีเดียวกันนะพอถึงพฤษภาเลื่อนจากร้อยตรีเป็นร้อยโทพอถึงเดือนกันยาเลื่อนจากร้อยโทเป็นร้อยเอกโอ้พอเดือนตุลาเลื่อนจากร้อยเอกเป็นพันตีครับอ้าวคุณจุฑารัตน์เพชรสมใครช่วยแก้ทีว่าคุณอาจารย์สมศักดิ์พูดไม่ถูกนะครับอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ข้อความมาซึ่งผมคิดว่าเป็นการเก็บข้อมูลให้เรารู้สถานการณ์ในวังคุณอ้นมาเมืองไทยนานแล้วนี่ตั้งแต่6มีนาคมนี่ก็จะเรียกว่า10เดือนจะพอปีแล้วนะแล้วมันมีข่าวที่แปลกจริงๆเนี่ยข่าวไม่แปลกครับแต่จารย์สมศักดิ์เอามาเขียนแล้วทำให้เห็นว่าแปลกคือคุณอ้นนั้นน่าจะมีภรรยาไอ้การมีภรรยาก็ไม่ได้แปลกแต่นี่ไม่ใช่ภรรยาคนแรกมั้งเป็นฝรั่งมีภาพเกาะเกี่ยวกันจับมือกันแล้วก็มีการถามจากโฆษกชื่อดังบอกว่ากำลังจะหาแฟนเมืองไทยอีกคนเอ้ยไอ้อย่างนี้นี่มันถ้าเป็นจริงนี่จะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะคุณอ้นนะอาจารย์สมศักดิ์บอกภาพซ้ายอนาตาเซียจับมือกับคุณอ้นฉลองวันเกิดภาพขวาคุณอ้นให้สัมภาษณ์วูดดี้เมื่อเร็วๆนี้ว่ายังมองหาผู้หญิงไทยเพื่อจะแต่งงานด้วยไอ้อย่างนี้แหละครับทำให้เห็นว่าเอ๊ะตกลงมันจะไปอีทางไหนล่ะอ้าวนี่เรื่องนี้ถ้าคุณอ้นเคลื่อนไหวในนามของคนในวังนะจะบอกว่าไม่ได้เคลื่อนไหวในนามของคนในวังก็ไม่จริงเพราะคุณอ้นพยายามแสดงตัวเป็นคนวังทั้งที่ท่านอาจจะรู้สึกว่าถูกปลดแล้วไม่ได้เป็นถูกปลดจากฐานะดลศักดิ์แล้วแต่ถ้าแต่ยังไงก็ตามทีเนี่ยไอ้ความรู้สึกเรื่องคุณธรรมเรื่องครอบครัวนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อาจารย์สมศักดิ์เขียนมาอย่างนี้แล้วเอารูปมาประกอบอย่างนี้มีรูปหลักฐานอย่างนี้เอาละคุณอ้นเตรียมแก้นะไม่แก้แย่เหมือนกันนะเรื่องครอบครัวเราก็ไม่รู้ล่ะครับว่าลูกรัชกาลที่14คนที่เป็นผู้ชายมีครอบครัวหรือยังมีเมียหรือยังส่วนคุณสิริวรรณวรีนี้ท่านเปิดข่าวตลอดแต่ไม่มีข่าวเรื่องการแต่งงานหรือการมีคู่ครองหรือมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวแต่มีแน่ครับเพราะว่าบ่อยครั้งก็มีการโพสต์แต่ไม่มีการระบุกันให้แน่นอนปรากฏว่าคุณอ่องครับคุณอ่องคุณหมออ่องลูกชายร.10อาจารย์สมศักดิ์เอาเข้ามาบอกอีกว่าผมเอามาลงตามเพจอาจารย์สมศักดิ์ค่อนข้างจะเชื่อข้อมูลจากเพจของสมเด็จพระจักรพรรดินีศรีสสิเชอร์ปรางนะครับจักรพรรดินีคนนี้อาจารย์สมศักดิ์อ้างอิงว่าแม้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าคุณอ่องมีแฟนแล้วไม่ทราบยังมีอยู่หรือไม่อ้าวเฮ้ยมีหรือไม่มีเอาให้แน่นะครับเนื่องจากเป็นคนไทยแฟนเนี่ยผมก็มองไม่เห็นปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนเรื่องสำนวนที่ส่งถึงกันนั้นมีจดหมายเขียนถึงแฟนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็เป็นไปตามคนสนิท2คนที่จะส่งถึงกันหาได้มีอะไรน่าสนใจไม่ผมจึงไม่เห็นเหตุที่จะแปลอ้าวแล้วจะเอายังไงครับอาจารย์เอาให้ชัดๆนะถ้ามีแฟนก็โอเคครับก็เป็นปกติก็ขอยินดีด้วยนะครับกับคุณหมออ่องมาเมืองไทยแล้วได้แฟนก็เอาเลยครับก็เป็นถือว่าเป็นชีวิตมันจะได้เข้าที่เข้าทางนี่เรามองจากความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วเขาก็มีรูปแล้วก็วงให้ดูด้วยเอ้าโอเคเรื่องราววันนี้ที่คุยกับท่านในข่าวราชสำนักนี้ก็เป็นการเก็บรายละเอียด
ที่เราจะติดตามเพราะตอนนี้ทั้งคุณอ้นมาอยู่เมืองไทยคุณอ่องก็มาอยู่แล้วแนวโน้มปักหลักในประเทศผมเชื่อว่าถ้าอีกสักระยะหนึ่งคุณแม่ก็จะกลับมาถ้าคุณแม่ยุวธิดากลับมาเนี่ยแม่จะสนุกใหญ่ครับสนุกเพราะอะไรเราจะมาคุยกันอีกนี่คือข่าวสารระเบิดวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่ก่อนจะจากกันวันนี้เรามีข่าวเสียงในฟิล์มจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับคือเรื่องของลาวเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นประเทศเดียวที่ถือว่าเป็นมิตรภาพกันเป็นประเทศเดียวที่พูดกันแล้วไม่ต้องแปลแต่จะว่าไม่แปลก็ไม่ได้เพราะอยู่ต่างคนต่างพัฒนาภาษาไปนี่มันชักจะต่างกันไปมากขึ้นผมเลยให้ท่านดูในโอกาสที่นายกแพทองธารนี่เขาไปประชุมอาเซียนการประชุมอาเซียนเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมมีจีนมาด้วยมีแคนาดามาด้วยอาเซียนเนี่ยก็เหมือนสาวมีเสน่ห์นะครับของเอเชียเป็นกลุ่ม10ประเทศเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันใหญ่พอสมควรในเซาท์อีสต์เอเชียนี่นะครับก็ทำให้จีนก็อยากจะมาร่วมประชุมด้วยทำให้แคนาดาก็มาด้วยผมเห็นรูปก็มีทูโดมาด้วยนะทีนี้เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยคุณอิงก็มีการเปิดประชุมเป็นพิเศษในโอกาสที่ไปประเทศเพื่อนบ้านกันประชุมร่วมกับลาวประชุมกับนายกประชุมกับประธานสภาคณะสภาที่สำคัญคือมีเอาข่าวของเรามาให้ท่านดูนะครับแล้วภาษาบางภาษานี่ชักจะงงเหมือนกันนะครับเป็นภาษาทางราชการของเราบอกได้ตีราคาอย่างสูง เราอาจจะเข้าใจผิดตอนที่ผมไปอยู่ในราว20ปีในช่วง20ปีก่อนนี่ผมไม่เคยจะได้ยินคำว่าได้ตีราคาอย่างสูงนะเขาหมายถึงว่าการเยี่ยมเยือนครั้งนี้มีความมีมูลค่าสูงยิ่งมีเรียกว่าอะไรมีการให้เกียรติกันอย่างมากแต่เขาใช้คำว่าตีราคาอย่างสูงก็ลองฟังดูนะครับถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเป็นพี่น้องกันทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครโตกับใครใครเล็กกับใครเสมอภาคกันเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวท่านดูแล้วก็ดูบรรยากาศการประชุมที่ลาวเขาก็จะรักษาประเพณีของลาวจริงๆเหมือนประเทศไทยรักษาประเพณีแบบเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าภาษาก็แตกต่างกันเดี๋ยวนี้ภาษาลาวจริงๆก็ต่างจากอีสานไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะภาษาทางการภาษาที่เป็นราชการครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมเสียงในฟิล์มผมจะลาท่านแล้วท่านก็ลองเปิดดูต่อนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็พบกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ครับสวัสดีครับประธานสภาแห่งสัตว์ลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อหันแดนสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือโดยเฉพาะเวียกงานนิติบัญญัติของสองประเทศลาวไทยในโอกาสต้อนรับท่านนางแพทองธารสินวัตรนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านไสยสมพรภพวิหารประธานสภาแห่งชาติได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความชมเชยอย่างจริงใจที่ท่านนางแพทองธารสินวัตรได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยคนที่31พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีที่มีมาแต่ดดนานบนพื้นฐานการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวไทยให้สืบต่อขยายตัวทั้งเป็นการสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสภาแห่งชาติลาวเหตุสำเร็จพันธะสากลในการเป็นประธานอาเซียนก็คือเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมใหม่
ของประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอปาครั้งที่45ที่จะมีขึ้นในใบนี้ให้ได้ผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นและไมตรีจิตมิตรภาพผ่านทานนางแพทองทานศิรวัฒน์ไปยังทานวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายปรพันธมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยก็คือการปรพันธ์หัวมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาไทยได้รับการพัฒนาและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะผ่านมาจนได้รับการยกระดับการปรพันธ์ขึ้นเป็นคู่หัวยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในปี2022ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางแพทองทานศิรวัฒน์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงและได้แจ้งให้ทราบผลสำเร็จของการพบปะอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศิพดรและการลงนามเอกสารหัวมือหลายฉบับของ2รัฐบาลไทยลาวซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมา่นพัฒนาของรัฐบาล2ประเทศที่มีความหมายมั่นในการสืบต่อเสริมขยายการพัวพันหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการเชื่อมโยงเชื่อมจอดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีจะสืบต่อสุขโยกการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายโดยเฉพาะการร่วมมือของ2องค์การนิติบัญญัติลาวไทยให้ได้รับมากผลและก้าวเข้าสู่ล่วงลึกยิ่งขึ้น